ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามพระราชาประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชาอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2562นั้นรัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพระสงนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานฉลองพระราชลิมมริและพระมหากราธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีทั้งนี้จำเดิมแต่ทรงรับคำกราบบระคมทุลเชิญขึ้นทรงราชในปี2559รัฐบาลก็ได้ตราเตรียมการต่างๆอันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพรางก่อนแล้วเมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป